มันเห็ดนี่หมอฉีรู้จักใช่ไหมคะมันคือเห็ดอะไรครับหมอฉีทำไมหมอเห็นแล้วต้องตกใจขนาดนั้นเห็ดนี่เขาเรียกว่าเห็ดดูดเลือดเห็ดดูดเลือดทำไมชื่อมันถึงน่ากลัวแบบนั้นล่ะคะแล้วมันหายากมากเลยเหรอครับทำไมผมกับแม่บัวเนี่ยไปตามหาที่ร้านยาเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยมันไม่ได้งอกหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเห็ดนี่เป็นวิชาลับวิชาลับมันมาจากการเอาเห็ดที่เติบโตบนตัวแมลงหรือที่เขาเรียกว่าว่านต่างๆมาใส่เข้ากับส่วนประกอบพิเศษบางอย่างเราอยากจะให้มันงอกขึ้นที่ไหนก็ใส่สิ่งนั้นลงไปเท่าที่อัวดูเห็ดนี่มันงอกขึ้นมาจากซากสิ่งมีชีวิตซากสิ่งมีชีวิตแล้วหมอฉีพอจะดูออกไหมครับว่าเห็ดนี่เนี่ยมันงอกมาจากซากอะไรมีแต่คนที่ทำเท่านั้นแหละถึงจะรู้แล้วหรือสองคนไปได้เห็ดนี้มาจากที่ไหนหลังบ้านตระกูลส้งค่ะหรืออยู่ที่นี่เองอาเจียดีใจเหลือเกินที่ได้เจอหรือเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วอยู่ที่นี่ลำบากหรือว่าขาดหรืออะไรหรือเปล่าไม่เลยหรือก็รู้ว่าตะแก่อย่างอัวไม่ใช่คนที่ต้องการความสุขความสบายอะไรไม่อย่างนั้นอัวคงไม่ออกมาจากเรือนตระกูลส่งหรอกอัวรู้อัวจำได้หรือบอกอัวไว้ว่าจะใช้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดนึกถึงตอนนั้นแล้วถ้าอัวไม่ได้ลือช่วยชีวิตไว้อัวก็คงตายไปแล้วลือไม่ได้แค่ช่วยชีวิตแต่ลือยังให้ชีวิตใหม่กับอัวสอนอัวจนอัวมีความรู้เรื่องยาติดตัวไว้รักษาคนแล้วสิ่งที่อัวสอนหรือนำไปใช้ในทางที่ถูกใช่ไหมใช่ไหมอาเจียใช่สิถ้าใช่แล้วเห็ดเนี่ยมันไปเกิดที่หลังเรือนตระกูลส่งได้ยังไงหรือกำลังทำอะไรอยู่อัวไม่ได้ทำอะไรเลยเห็ดพวกนี้คงเกิดจากพวกมดมาคาบเอาซากว่านที่อัวเก็บไว้แล้วไปกินที่รังของมันก็เลยมีเห็ดงอกออกมางั้นแล้วใครเป็นคนเอาเห็ดนี้ให้ลื้อถ้าเห็ดพวกนี้มันไปเกิดที่รังมดอย่างที่ลื้อบอกจริงๆลื้อก็ไม่ต้องสอนหรอกว่าใครเป็นคนเอามาให้ฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฝันเห็นใจความรักเราจะข้ามผ่านไปใกล้แสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใด